สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JJ Art Club ค่ะวันนี้เรามีกระดาษในเมื่อเรามีกระดาษนะคะเราก็มีลายมาอัดกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ชอบลายไทยเพื่อที่จะไปประดับตกแต่งในบอร์ดนะคะหรือไม่ก็ไปตกแต่งการ์ดนะคะก็เข้ามาชมรับชมกันได้เลยนะคะว่าลายต่างๆนั้นเราสามารถวาดและอัดออกมาสวยงามได้อย่างไรค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพับและตัดกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะอุปกรณ์มีดินสอมีกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะหน้าเดียวหรือว่าสองหน้าก็ได้นะคะและก็กรรไกรค่ะมีเท่านี้เท่านั้นเองนะคะอาจจะมีการตกแต่งตอนท้ายอาจจะใช้สีหรือปากกานะคะสำหรับตัดเส้นก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะเริ่มจากการพับค่ะครั้งนี้เราจะพับเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะคะเราจะถ้าเราเป็นกระดาษแบบนี้เราจะขอเป็นด้านนี้นะคะด้านที่ไม่มีสีนะคะเสร็จแล้วเรากรีดนะคะให้เรียบนะแล้วก็พับอีกทบหนึ่งนะคะพับอีกทบหนึ่งเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็พับได้อีกทบหนึ่งค่ะกรีดให้เรียบนะคะพยายามให้มันเท่ากันเนาะประมาณนี้นะหลังจากนี้นะคะจะเป็นการวาดนะคะเราจะวาดเป็นแนวออกลายไทยเนาะเพราะเราต้องการที่จะตัดออกมาเป็นรูปนั้นเริ่มจากฐานตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะทำกับกระดาษแข็งก่อนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะมาลงตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครชอบวาดรูปแล้วเราก็วาดเลยวาดจากตรงนี้นะคะเข้าไปล่างก่อนนะคะร่างรูปก่อนเราจะเอาแบบไหนนะประมาณแบบนี้ล่างไปตรงๆก่อนก็ได้นะคะแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยลากเส้นให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อเราได้ลายไทยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตามทันกันไม่เอ่ยเป็นแบบนี้วาดเป็นแบบนี้แล้วเราใช้กรรไกรตัดค่ะอย่างรวดเร็วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรบางคนก็จะค่อนข้างคมแต่อันนี้ทื่อแล้วนะคะกรรไกรทื่อนิดนึงก็จะได้รูปนี้นะเป็นลายไทยสวยงามนะคะหลังจากนั้นถ้าเรามีปากกาตัดเส้นนะคะเราสามารถที่จะมาตัดลวดลายก็ได้หรือจะไม่ตัดก็ได้นะคะถ้าตัดแนะนำตัดให้ตรงนี้มีเงาขึ้นมานิดนึงค่ะอุ๊ยเงาขึ้นมานิดนึงนะเพื่อความสวยงามนะคะแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลายไทยของเรานะขนาดใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะค
้าเกิดใหญ่แล้วก็ใหญ่มากก็ตัดง่ายหน่อยนะคะถ้าเล็กหน่อยก็ตัดยากนิดนึงนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ